ชื่อว่าชอมีนะครับผมชอมีแปลว่าไก่ป่านะครับผมไก่ป่านี่ปกติแล้วนะครับผมคนชนเผ่า
นะครับผมจะเรียกคนชนเผ่าเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนต่างด้าวต่างแดนนะครับผมซึ่งเป็น1ใน3วัฒกรรมที่เราถูกตีตราในสังคมไทยเนาะชาวเขาทำไรป่าแน่ๆแหละอันที่สองชาวเขาขายยาชาวเขาเป็นคนต่างด้าวต่างแดนนะครับผมว่าด้วยความเป็นคนต่างด้าวต่างแดนนี่ผมคิดว่าบรรพบุรุษของผมน่าจะเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแล้วเขาก็สร้างวัฒกรรมขึ้นมาตอบโต้กับสิ่งเหล่านี้นะครับผมโดยใช้วัฒกรรมของผูกกับเรื่องราวของไก่บ้านไก่บ้านกับไก่ป่านะครับผมบรรพบุรุษมองว่าเราเป็นไก่บ้านนะครับผมเราไม่ใช่ไก่ป่านะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ใช่ไก่ป่านั้นเราไม่ได้ไปคุ้ยเคี่ยวอาหารจากบ้านของใครนะครับผมเราไม่ได้ไปแย่งชิงพื้นที่ทำมาหากินของใครแต่เราอยู่ในบ้านของตัวเองนะครับผมเราเป็นไก่บ้านนะครับผมเราขานทุกเช้าตรงเวลานะครับผมไก่เป็นสัตว์ที่คนบางยอมองว่าเป็นสัตว์ตาทิพย์นะครับผมเวลาพระจันทร์มืดคืนมืดเนี่ยไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่เห็นแม้กระทั่งสุนัขก็ไม่เห็นคนก็ไม่เห็นนะครับแต่สัตว์ชนิดเดียวที่เห็นก็คือไก่เพราะนั้นไก่จะขานตรงเวลานะครับผมเพราะว่าเขาดูจากดวงอาทิตย์ขึ้นลงนะครับผมแต่เมื่อ3เดือนที่แล้วนะครับผมที่หน้าบ้านผมที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับผมที่กำลังสร้างอำเภอใหม่แล้วก็เป็นถนน4เลนแล้วนะครับที่หน้าบ้านแล้วก็3เดือนที่แล้วเนี่ยมีการมาทำไฟกิ่งนะครับผมไฟกิ่งที่บ้านแบบ4เลนเห็นสว่างทั้งคืนนะครับไก่ที่บ้านผมขันทั้งคืนนะครับผมไก่ที่บ้านผมงงนะครับผมเพราะว่าสงสัยตามองไม่เห็นพระจันทร์แล้วเห็นนะครับผมไฟกิ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นบทเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้พูดถึงไฟกิ่งด้วยเพราะว่าไก่ป่ามาขานที่นอกเมืองนะครับผมเสียงบรรพชนเรียกเราก็ไม่ได้ยินนะครับวันหนึ่งไก่ป่าจะมาขานที่ในหมู่บ้านนะครับผมเราไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงของตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้นะครับผมไฟกิ่งก็คือไก่ป่าที่มานะครับผมแล้วผมคิดว่านโยบายต่างๆที่เข้ามาก็คือไก่ป่าที่มาเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อก่อนชายแดนต่างๆพื้นที่ชายแดนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นภูเขามันเชื่อมคนนะครับผมแต่ว่าพอมาวันหนึ่งแม่น้ำภูเขามันกั้นคนนะครับผมมันไม่ได้กั้นเพราะแม่น้ำกั้นมันไม่ได้กั้นเพราะภูเขากั้นแต่มันกั้นเพราะว่าคนนะครับผมกำหนดเป็นเส้นกั้นเส้นแบ่งพรมแดนมันทำให้พี่น้องกันต้องกลายเป็นคนละแผ่นดินกันพี่น้องกันต้องกลายเป็นคนละประเทศกันพี่น้องกันต้องกลายเป็นคนละเชื้อชาติคนละชาติกันคนละสัญชาติกันไปมาหาสู่กันไม่ได้ครับถ้าไปต้องใช้พาสปอร์ตครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างขึ้นมาจากคนเพลงท่อนสุดท้ายบอกว่าไก่ป่าขานเรียกไก่บ้านแผ่นดินจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ใจแผ่นดินนะครับผมณวันที่ไก่ป่าไปขานเรียกผู้คนที่ใจแผ่นดินแผ่นดินจึงไม่เหมือนเดิมนะครับผมจากใจแผ่นดินต้องมาอยู่ที่ปงลึกจากใจแผ่นดินต้องมาอยู่บางกลอยแผ่นดินจริงไม่เหมือนเดิมพอแผ่นดินไม่เหมือนเดิมบิลลี่ก็เลยหายนะครับผมน่าจะเกี่ยวกันอยู่ครับโอเคครับแต่ว่าคนหายเราจะเรียกกลับมานะครับผมเพราะเราคือนกพิราบขาวเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมครับบางคนไม่ค่อยแน่ใจนะใช่หรือเปล่าวะใช่ไหมครับยังไม่ค่อยแน่ใจใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่โอเคขอบคุณมากครับที่ช่วยผมทำมาหากินครับผมเนาะนกพิราบขาวนะครับผมวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าร้องคนเดียวนะครับมันไม่มีการมีส่วนร่วมเนาะร้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะครับเราต้องการแบบนั้นเพราะฉะนั้นช่วยผมทำมาหากินวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ23อีก7วันใช่ไหมครับหวยจะออกอยากถูกหวยไหมครับอาจารย์ต้อมอยากถูกหวยไหมครับถ้าอยากถูกนะครับผมช่วยผมร้องเพลงนี้นะครับถูกแน่ๆถูกกินหรือถูกอันนี้ก็ว่ากันอยู่อย่างนี้ว่าโอเคถ้าผมร้องคืนนานาคืนนาช่วยผมร้องผมคืนนานาคืนนาลองดูนะครับคืนนานา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 โอเคถ้าอยากถูกหวยเนาะนะครับลองดูเพลงนี้ชื่อสอนลูกนะครับผม
กึนนานานากึนนานานากึน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 นานาผู้เฒ่าเมื่อก่อนได้สอนเราปาพะเลิบละเนสิเวผู้แก่เมื่อก่อนได้สอนเราโคที่บอสนาพระบูหัวกะหนกยังอ่อนหน้าอกยังบางอ่อเธอเลอชมูเธอกูกินยังไม่ครบรู้ยังไม่หมดมีเลิบละโซกิบาผู้เฒ่าผู้แก่ได้สั่งสอนพอลลิเตอร์พาโดกันนาเราลูกหลานได้ยินได้ฟังแค่อีเยอะกันเตะกันนาวันนี้ฉันจะมาบอกอีกครั้งโอ้ขอกว่าลาโดกันนาฟังเสียงเตนาก่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าต่อกึนนานานากึนนานา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 นากึนนานากึนนานานากึนนานากสายดามีเตรียมไว้ให้เราพอลอนี่เพื่อคลาเธอลีสายดามพระเตรียมไว้ให้เราเปิ้ลแลกลอบือขอทีให้เราไปได้ยาบนดินเปิ้ลแลกลอแวกโกมือนีมันดูแลรักษาต้นขาเออไม่เลิฟมาเบื่อวีถึงฤดูกาลเก็บกี่สุดท้อบือพอตัวชีเธอมีสร้างยุงข้าวรอรับเลี้ยงแขกครับผมนะครับผมนึกว่าตอนท้ายจะไม่มีแล้วนะครับผมยังมีนะครับผมขอบคุณมากครับก็เวลาพี่น้องชนเผ่านะครับผมเห็นการขับเคลื่อนนะครับผมกันร่วมกันขับเคลื่อนนะครับผมกันส่งเสียงนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์นะครับผมจากพี่น้องในเมืองเนี่ยเราประทับใจเสมอนะครับผมมันทำให้เราเห็นว่าสังคมนี้นะครับผมบ้านนี้เมืองนี้นะครับผมได้ถูกนับรวมคนทุกคนให้มีค่าเท่ากันนะครับผมโดยเฉพาะสโลแกนที่พี่น้องเราได้ขับเคลื่อนว่าชาติพันธุ์ก็คือคนอันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าภาพมายาคติที่ผมพูดตอนต้นเมื่อกี้นะครับว่าได้เรื่องไกลบ้านว่าได้เรื่องไกลป่าเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันเห็นแนวโน้มเห็นร่องรอยของตราเหล่านั้น
จะค่อยๆถูกเลือนไปโดยรุ่นของพวกเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ในนามของพี่น้องชนเผ่าคนชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขอบคุณแทนพี่น้องชนเผ่าทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ผมมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็บางทีผมไปร้องให้กับน้องๆเยาวชนชนเผ่าด้วยนะครับผมก็บอกว่าบางทีเสียงของเราเป็นเหมือนไก่กำพร้านะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเราเล็กเสียงเราเล็กเราจะต้องส่งเสียงนะครับเราต้องส่งเสียงด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับผมเพื่อนถึงจะได้ยินเสียงเรานะครับผมมิฉะนั้นถ้าเราคาดหวังแต่เสียงคนอื่นจะมาส่งเสียงแทนเรานะครับผมก็มันก็จะเป็นเสียงของเพื่อนเราแต่ว่าไม่ใช่เสียงที่มาจากเราทีเดียวนะครับThank you.
minority people. Ti pae cho san ni ke ye po. Le ye ko ba ye ko kwa ba te o. Mi la ba te se ya ye po.The Seigneur, the Seigneur, est beau. Then they came for me, and there was no one left. นะครับนะครับผมขอบคุณเสียงตบมือเมื่อกี้นะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าพอวันนี้มาถึงนะครับผมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบิลลี่ไม่มีใครทิ้งพวกเรานะครับผมไม่มีใครทิ้งพี่น้องชาติพันธุ์นะครับผมไม่มีใครทิ้งพี่น้องบางกลอยนะครับผมนะครับก็เราทุกคนคือบิลลี่นะครับผมนะครับเราทุกคนคือบิลลี่เราทุกคนคือชัยภูมิเราทุกคนคือคนเรามีโอกาสที่จะถูกกระทำเรามีโอกาสที่จะกระทำคนอื่นเรามีโอกาสที่คนอื่นกระทำเราเท่าๆกันนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเรามีหัวใจของความเป็นคนก่อนที่เราจะกระทำคนอื่นผมคิดว่าเราจะมีถ้าเป็นภาษาชนเผ่าละบ่อเราจะมีน้ำยางของความหัวใจหัวใจเราจะมีน้ำยางยางของหัวใจมันจะเหนียวกว่านะครับผมคนที่ไม่มีหัวใจของความเป็นคนนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนที่มาที่นี่มียางของหัวใจของความเป็นคนที่สมบูรณ์นะครับผมนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับพี่จืดนะครับผมนะครับผมจริงๆผมเจอพี่จืดในพื้นที่ของพี่ตั้มนี่แหละครับผมพี่ตั้มดินสอสีนะครับผมเราทำโครงการพื้นที่นี้ดีจังนะครับผมพื้นที่ดีจังนี่ทำให้เราเจอบิลลี่ก็ดีจังเจอพี่จิตก็ดีจังนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเซฟพี่จิตด้วยนะครับผมยังใช่ไหมต้องดูแลพี่จิตตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมผมคุยกับเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเราคุยกันว่ามันเวลาเราลุกขึ้นมาต่อสู้อะไรบางอย่างที่จะตรงกันข้ามกับอำนาจของทุนอำนาจของผู้มีอำนาจเนี่ยเราจะถูกลิสต์ชื่อของเราและชื่อของเราเนี่ยจะถูกลิสต์ในลิสต์หนึ่งส่วนแรกเลยใช้ว่าแบล็คลิสต์ใช่ไหมครับมันเป็นแบล็คลิสต์เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเรามีความเสี่ยงเราจะต้องลิสต์ชื่อเพื่อนพวกเราเหมือนกันที่เสี่ยงแต่ว่าเราไม่ต้องลิสต์เขาในสมุดปกดำแต่เราต้องลิสต์เขาในสมุดปกขาวเพราะนั้นผมคิดว่าพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาทำไวท์ลิสต์เนาะทำไวท์ลิสต์ในประเทศไทยในสังคมไทยนี่มีไวท์ลิสต์กี่คนเราต้องทำให้ไวท์แล้วเราต้องทำบุคคลเหล่านั้นให้ไวท์ให้ไลท์มากที่สุดถ้าแบล็คเมื่อไหร่ถ้าดาร์กเมื่อไหร่ถ้ามืดอยู่ในพื้นที่มืดเมื่อไหร่โอกาสที่จะเป็นบิลลี่ได้เมื่อนั้นโอกาสที่จะเป็นชัยภูมิได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เราจะพยายามทำให้พี่จิตอยู่ในไวท์ลิสต์นะครับผมผมมีเพลงคนเดียวนะครับผมพูดถึงอะไรลองมาฟังกันนะครับLily,
ตุลิลิลากิลิลิลาชามิลิลาโมวาหาเตอควาเอกรุนันกรุนันนากรุเตอควาเอกรุนันนากรุนันกรุเมื่อซาเปเลออดิโซรุนันกรุนันนากรุนากรุก่อนโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันคือชนเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันด้วยสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟ้าออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวมาร่วมกันปลอบโยนให้โลกหยุดร้องไห้ลิ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 ครับผมเราคือญาติกันนะครับผมเราคือญาติหญิงเราคือญาติชายนะครับผมเป็นฟักเครือเดียวกันนะครับผมฟักภาษาไทยนะครับไม่ใช่ฟักภาษาอังกฤษนะครับผมเราเป็นฟักเครือเดียวกันนะครับผมนะครับผมเวลาพูดถึงพี่น้องบางกลอยผมจะนึกถึงเพลงหนึ่งเสมอนะครับผมเป็นเพลงที่อาจารย์ลิซ่านะครับผมเป็นหนึ่งในศิลปินที่บุกเบิกวงงานเพลงบางทีเราใช้ว่างานเพลงเพื่อชีวิตก็ได้แต่สำหรับผมมันเป็นงานเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวชนเผ่าในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มีพี่นนท์นะครับผมพี่นนท์สุวิชานนท์รัตนพิมลนะครับผมเข้าใจว่าพี่นนท์อยู่ในงานนี้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วพี่นนท์อยู่ช่วยยืนหน่อยได้ไหมครับโอเคครับผมพี่นนท์อยู่ในงานได้นะครับพี่นนท์ครับผมครับแล้วเพลงนี้ผมฟังแล้ว
เรื่องราวที่บางกลอยเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าบางทีชีวิตของพี่น้องที่ใจแผ่นดินก็ไม่ต่างจากบางทีมีค่าน้อยกว่าสัตว์ป่าได้ซ้ำไปเพราะมีหมอต้อมที่นี่หน่อยเป็นหมอ หมอเราเรียกว่าหมออะไรนะหมอสัตว์นะครับที่จริงทีนี้หลายพื้นที่เรามีเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีระเบียบที่เคร่งมากนะครับผมแต่ว่าพื้นที่เหล่านั้นอ่ะพอมันเป็นทับที่ของชุมชนประกาศทับที่ชุมชนคนจะมีสิทธิ์น้อยกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเพลงนี้พี่ว่าสัตว์ป่าแล้วผมมาเพิ่มเนื้อนะครับอันนี้ต้องขออภัยพี่นนท์นะครับที่ผมเพิ่มแล้วผมไม่ได้ถามเดิมพี่นนท์ผมบอกว่าในป่าไพรต้องมีสัตว์ป่าในชุมชนต้องมีคนอยู่มีวิถีมีวัฒนธรรมนะคนสัตว์เมกไม้เอื้อเฟื้อพึ่งพากันนะครับผมก็คิดว่าถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในวิถีของการเอื้อเฟื้ออยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนกับป่าผมคิดว่าเรื่องราวที่ปกนึกบางกลอยไม่เกิดขึ้นเรื่องราวที่ใจแผ่นดินไม่เกิดขึ้นแต่เพราะเราเชื่อว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้เราเชื่อว่าคนเป็นศัตรูของป่าเราเชื่อว่าคนถ้าอยู่ในป่าแล้วจะทำลายป่าแล้วเราเชื่อว่าถ้าป่าจะอยู่ได้ต้องปลดคนมันก็เลยเกิดปฏิบัติการเรียกว่ายุทธการตะเนาสีเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าป่าอุทยานแห่งชาติที่เราเอาโมเดลมาจากครับผมเปลี่ยนทางใช่ไหมครับทันหมดพี่รู้ได้ไงครับโอเคขอบคุณมากครับผมตบมือให้พี่เตียนถ่านครับผมอันนี้คือคนมีถ่านของจริงนะครับผมคนมีถ่านคนเอาถ่านนะครับผมแต่ไม่เอาถ่านดีนะพี่โอเคเราเล่นเลยดีกว่านะครับผมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับพี่นนท์ครับนะครับผมI'm not afraid to die.
ครับผมครับผมคิดว่าผมใช้เวลาในการพูดเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ผมมีเวลากี่นาทีนะ2ชั่วโมงใช่ไหมครับโอเคโอเคนะครับผมโอ้ยอีกสักเพลงนะครับผมเพลงนี้ก็ช่วยกันร้องอีกสักเพลงเนาะนะครับช่วยกันร้องอีกสักเพลงนะครับคนก็น่าจะชอบร้องเพลงอยู่นะใช่ไหมครับเนาะก็ช่วยกันร้องอีกสักเพลงเพลงนี้ก็สนุกสนานขึ้นมาหน่อยเนาะเพลงผมร้องภาษาปกยองกับภาษาไทยเนาะถ้าผมร้องปื้อแวะเฮ้อ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 ทางนี้ก็ปื้อแวะเฮ้อเฮ้อเฮ้อขอบคุณหน้ามาครับผมขออีกทีนะครับ3คำเองนะปื้อแวะเฮ้อลองดูครับปื้อแวะเฮ้อนะครับผมนะครับปื้อแวะเฮ้อเฮ้อเฮ้อปื้อแวะเฮ้อเฮ้อถ้าเป็นภาษาไทยก็ส่วนใหญ่จะใช้ในการชุมนุมนะครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับการเรียกชื่อพี่น้องพ่อแม่ของคนปกยอกับภาษาไทยเนาะคนปกยอนี่ภาษาไทยในพ่อแม่พ่อมาก่อนเนาะใช่ไหมครับพ่อแม่พี่มาก่อนน้องใช่ไหมครับของคนปกยอจะเป็นน้องพี่นะอย่าเป็นปือเป็นน้องพี่แหวนปือแหวเออนะครับผมพ่อแม่ก็เหมือนกันเราจะเรียกว่าโมป่าแม่พ่อนะครับผมแม่จะมาก่อนผู้หญิงมาก่อนนะครับเนาะผมดูนะครับผมโอ้ตบมือได้ครับตบมือได้ตบมือให้บรรพบุรุษผมนะครับผมครับเนาะแล้วก็ผมดูข้างหน้าก็ผู้หญิงนั่งหน้าเยอะกว่ายกเว้นพี่ที่ถ่ายกล้อง2คนนะครับผมถ้าไม่มีกล้องสงสัยจะไม่นั่งหน้านะครับโอเคเนาะปื้อแวะเอ้ยนะครับผมWe're hurt.
ครับผมตบมือครับผมก็ขอบคุณพี่คือวานะครับผมขอบคุณพี่จิตด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ฝนด้วยนะครับผม